มาแล้วค่ะนุ่นอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยนิดนึงค่ะตอนนี้ทำงานอะไรเราตอนนี้เป็นนักเขียนคอนเทนต์อยู่เว็บไซต์นักเขียนเหรออย่างนี้ก็ไส้แห้งอ่ะดิดูลูกป้าเรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่อังกฤษโอ้ยกลับมาก็สบายละเงินเดือนตั้ง 90,000 กว่าบาทแล้วทัวร์เนี่ยไปทำงานยังไงอ๋อก็นั่งรถไฟฟ้าค่ะแปะโอ้ยังไม่มีรถขับอีกเหรอนี่ซื้อของเจ็ดแม่ให้ป้าหรือดาวให้อ่ะแล้วนี่เมื่อไหร่แต่งงานอ่ะหนูยังไม่มีแฟนค่ะเลือกเยอะระวังขึ้นคานนะก็ไม่เป็นไรนี่คะอยู่คนเดียวก็ไม่แย่นะคะคืออยากโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าค่ะไม่เป็นไรตูดใหญ่ๆอย่างนี้หาไม่ยากหรอกเออตกลงเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะอ่ะพี่หามเนี่ยเป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานไงโอ้ไม่ต้องคิดมากญาติกันทั้งนั้นอ่ะเอออากูใหญ่เพิ่งเกษียณนี่ได้บำนาญเท่าไหร่อ่ะก็25,000ก็โอเคอยู่นะแต่ป้าข้างบ้านหนูได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้สบายไปละทำไมไม่ได้อย่างเขาบ้างอ่ะเออป้าสีไม่เสื้อตั้งนานแน่อุ๊ยผมบางลงเยอะเลยเนี่ยหน้ากะขึ้นเต็มเลยอ่ะเออโกเล็กผัวไปมีเมียน้อยนี่ไหวไม่ได้โกไม่เป็นไรเว้ยกอดๆนะเออนี่ลูกป้าแต่ยายนี่อ้าวนี่ไม่รู้หรออ๋อลืมไปเขาบอกไปดูป้านี่โอ้ยไม่น่าบอกเลยโอ้นาฬิกาแพงมากเลยเนี่ยก็มีเงินนี่นาแล้วเงิน 300,000 ที่ยืมป้าไปเนี่ยจะได้คืนไม่นะอานุชทำไมพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างไหมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเหรอแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเคยนึกถึงจิตใจเด็กบ้างไหมเป็นญาติกันน่ะก็ยังมีเอมพาธีต่อกันปะก็เป็นญาติกันไงมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆได้งั้นหนูตอบตรงๆเลยนะเงินหนึ่งเท่าไหร่เสือกอ้วนขึ้นนะเสือกไม่แต่งานเสือกเห็นมะพูดตรงๆใครก็พูดได้แต่บางทีอ่ะต้องนึกถึงจิตใจคนอื่นด้วยหยุดบอดี้เชมิ่งหยุดถามจี้จุดคนอื่นหยุดถามเรื่องการเงินส่วนตัวหรือถ้าไม่อยากจะพูดอ่ะก็เก็บปากแล้วก็ถอยจ้อไป